รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพี่ต่างค่ะน้องน้ำครับกับรายการเซียวซีเปิ้ลครับพี่ต่างค่ะวันนี้พาน้องน้ำมาถึงโรงพยาบาลผิวหนังอโศกเขาเรียกว่าอาการดีใจออกหน้าออกตาแน่นอนค่ะโรคผิวหนังเนี่ยหัวใจคือต้องวินิจฉัยโรคถูกเดี๋ยวจะพาน้องน้ำไปทำสกินเทสก่อนกับพี่หมอประยูนฟาวเดอร์ของโรงพยาบาลผิวหนังอโศกแห่งนี้แหละไม่รอแล้วค่ะพี่ต่างไปเลยเต้นไปเลยค่ะมีปัญหาเรื่องอยากจะทำสกินเทสเหรอผมบอกที่นี่สุดยอดแล้วได้มั่นใจได้ในการบริการไม่ต่างพูดถึงความสุขของมามแล้วอยากจะไปลงถึงรายละเอียดละเราขึ้นไปคุยรายละเอียดข้างบนดีกว่าค่ะได้ไหมครับได้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 ครับชมตอนนี้ผมก็มานั่งพูดคุยกับนายแพทย์ประยูรเจนตระกูลโรจน์ต้องบอกเป็นฟาวเดอร์ของโรงพยาบาลผิวหนังอโศกพี่หมอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับประวัติความเป็นมาพี่หมอนี่เป็นหมอที่ไหนมาก่อนทำอะไรมาก่อนฮะก่อนที่มาตั้งตัวอยู่เนี่ยเริ่มต้นผมจบแพทย์สามบัณฑิตที่ศิริราชค่ะแล้วก็มาเรียนผิวหนังผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนังครับที่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกมาเป็น CEO ของคลินิกที่มีสาขาเรียกว่าเป็นเชนนะฮะก็มีประมาณสัก30สาขาเจ้าหน้าที่ร่วม300คนแล้วก็ระหว่างนั้นผมก็มาเป็นอาจารย์พิเศษที่โรงพยาบาลพระมงกุฎด้วยก็ผมก็อยู่ในแผนกเลเซอร์คราวนี้ช่วงที่ผ่านมาผมว่าในแง่ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนังเนี่ยผมก็ทำในระดับคลินิกมาร่วม20ปีประสบการณ์เรียกว่าสะสมมาเพียบแล้วนะใช่ครับจนถึงวันนึงก็คิดได้ว่าคือคลินิกจะทำส่วนใหญ่จะเป็นบิวตี้นะซึ่งใช้ความรู้ความสามารถเราแค่สักไม่ถึง 10% ยังขาดบางอย่างอยู่ซึ่งคิดว่าเราน่าจะทำได้ดีกว่านั้นซึ่งก็ถือว่าต้องมีความเชี่ยวชาญพิเศษถึงจะทำได้ใช่ครับอันนี้เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกๆเลยมั้ยของประเทศมั้ยใช่ครับโรงพยาบาลผิวหนังเฉพาะทางเนี่ยเราเป็นโรงพยาบาลแรกปัจจุบันก็เป็นโรงพยาบาลเดียวโรงพยาบาลแห่งนี้นะคะมีนวัตกรรมหรือว่าจุดเด่นอะไรหรือมาตรการการรักษาอะไรที่เป็นโดดเด่นให้กับโรงพยาบาลเนี่ยค่ะให้มาเป็นอันดับ1ครับคือมันมีองค์ประกอบหลายอย่างค่ะนะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือบุคลากรทีมหมอทีมแพทย์ของเราทั้งหมดเนี่ยจบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคผิวหนังก็เรียกว่าจบบอร์ดของสกินนะฮะทั้งหมด14ท่านนี่เป็นบอร์ดเดอร์มาโทโลจิสต์ทั้ง14ท่านเพื่อให้มั่นใจด้วยว่าคุณภาพในการดูแลรักษาวินิจฉัยคนไข้เนี่ยจะถูกต้องและได้มาตรฐานได้ขั้นตอนที่สองก็คือเราต้องใส่facility ลงไป facility ไม่ว่าจะเป็นสถานที่นะฮะมาตรการความปลอดภัยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานนะฮะแล้วก็เรื่องยานะฮะแล้วก็ระบบในการให้บริการทั้งหมดที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยต้องพร้อมค่ะนะเพราะว่าพื้นที่ไม่ได้เล็กเหมือนคลินิก
ท่าที่ประสบการณ์พี่หมอผ่านมาเนี่ยผิวหนังโรคผิวหนังด้านใดที่เจอปัญหามากที่สุดแล้วเรามีกระบวนการรักษายังไงคือจริงๆโรคผิวหนังเนี่ยถือว่าหลากหลายมากนะถ้าผมลองแบ่งให้ดูผิวหนังเนี่ยจะแบ่งเป็นบิวตี้กับดีซีสคือบิวตี้นี่ง่ายมากเลยบิวตี้ความพอใจใช่ความพอใจแค่รู้สึกหน้าไม่ใสรู้สึกโทรมก็ทำได้แล้วรู้สึกแก่ก็ทำให้สาวขึ้นได้ละมีสิวก็ได้ซึ่งอันนี้จะก้ำกึ่งว่าไม่ใช่โรคนะฮะดีขึ้นแค่ไหนอยู่ที่ความพอใจแต่อีกกลุ่มหนึ่งเป็นโรคละเริ่มต้นวินิจฉัยผิดเนี่ยการรักษาก็หลุดเลยไปคนละทิศคนละทางเลยโรคผิวหนังเนี่ยการวินิจฉัยไม่ได้ง่ายเหมือนบิวตี้บิวตี้เป็นสิวก็ไม่น่ายากก็เห็นก็รู้พอเป็นโรคผิวหนังเนี่ยอย่างเช่นเป็นผื่นมาอย่างนึงเนี่ยคุณจะรู้ได้ไงว่าผื่นเกิดจากอะไรค่อนข้างยากซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราเน้นมากว่าเวลาคนไข้เป็นโรคผิวหนังมาเนี่ยสิ่งแรกคือทำการวินิจฉัยถ้าวินิจฉัยผิดที่เหลือที่ทำทั้งหมดจะผิดหมดจริงๆตั้งแต่เปิดถ้าย้อนไปตั้งแต่โรงพยาบาลเปิดเนี่ยในช่วง7ปีแรกที่เปิดเนี่ยคนไข้ 70% เราเป็นดีซีสเนี่ย 30% เท่านั้นที่เป็นบิวตี้แต่บิวตี้ที่มาเราก็จะเรียกบิวตี้ล้วนๆก็ไม่เชิงเป็นเหมือนเขาเรียกบิวตี้ดีซีสก็คือเป็นเหมือนเป็นโรคความงามอาจจะเป็นสิวแล้วมีการแพ้ยาเนี่ยงั้นการรักษาเนี่ยมันจะซับซ้อนกว่าเดิมนี่คือต้องย้อนกลับไปคุณต้องไปหาก่อนว่าคุณแพ้อะไรแล้วคุณใช้อะไรได้และอะไรที่ทำให้คุณหายได้ซึ่งการแก้ปัญหาเนี่ยมันก็ต้องเอาองค์ความรู้เรื่องดีซีสเรื่องโรคมาช่วยปรับใช้ทำให้การรักษาโรคความงามเนี่ยแก้สามารถแก้ให้เขาหายได้แล้วทำให้ใครรู้ว่าอ๋อคุณไม่ได้มีปัญหาเดียวนะ คนที่เป็นดีซีสก็สามารถเป็นปัญหาทางบิวตี้ได้งั้นการที่มี2 อย่างซ้อนกันเนี่ยนี่เป็นความซับซ้อนของการรักษาในแง่ของความงามเนี่ยเราก็ทิ้งไม่ได้เพราะว่าเทรนด์ในอนาคตเนี่ยก็เรียกว่าเป็น quality of life เป็นคุณภาพชีวิตซึ่งการเป็นโรคผิวหนังหลายโรคก็ไม่ได้ถึงแก่ชีวิตนะโรคผิวหนังบางโรคอาจจะมีผลกับการดำเนินชีวิตกับการทำงานการเข้าสังคมนะไม่น้อยกว่าบิวตี้เลยนะบิวตี้เนี่ยก็มีคือถ้าเป็นเยอะๆก็มีผลต่อการงานการเข้าสังคมความมั่นใจในตัวเองเลิกเป็นคนขี้แพ้ที่โรงพยาบาลผิวหนังอโศกโรงพยาบาลเฉพาะทางโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมันมีกระบวนการไงที่เราถือว่าเราเป็นผู้นำทางนี้ครับก็ตั้งแต่เริ่มต้นเลยฮะการคัดเลือกแพทย์ค่ะคือทีมแพทย์นี่สำคัญนะทีมแพทย์สำคัญเพราะว่าหมอเนี่ยต้องจบเฉพาะทางงั้นของผมนี่ก็หมอทุกคนผมมีข้อกำหนดเลยต้องจบเฉพาะทางค่ะนะแล้วก็เราทำงานเป็นทีมทำงานเป็นทีมก็คือเราแชร์ความรู้กันเรื่อง brainstorm ระดมความคิดถ้าเป็นเคสใหญ่ใช่ครับเรามีประชุมวิชาการของเราเองเพื่ออัปเดตทุกๆคนแล้วก็นำประสบการณ์ทุกอย่าง experience ทุกอย่างเนี่ยมาแชร์กันว่าเราเจออะไรและอะไรที่ดีที่สุดต่อคนไข้เรามีการปรึกษาซึ่งการปรึกษาเนี่ยผมแทบจะวางแนวไว้กับหมอทุกท่านทุกท่านที่ทำงานที่นี่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่ามีอะไรน่าสงสัยแม้แต่น้อยเนี่ยขอให้ปรึกษาการปรึกษาทางการแพทย์อันนี้เรียกว่าเป็น second opinion second opinion เพราะฉะนั้นเราคงไม่ได้รอให้คนไข้แบบรักษาไปแล้วไม่ได้ผลแล้วไปหา second opinion ผมว่านั่นคือยุทธวิธีที่เราทำก็คือเราใช้แพทย์ที่เชี่ยวชาญมีประสบการณ์แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่แน่ใจเนี่ยแพทย์สามารถปรึกษาฉะนั้นหมอก็จะเชิญหมอคนใดก็ตามที่รู้สึกว่า
รู้สึกว่าชำนาญเรื่องนี้เห็นเคสพวกนี้มาเยอะเนี่ยเชิญมาให้คำปรึกษาเราทำแบบนี้เป็นประจำพยายามจะทำให้ดีที่สุดนะเพราะว่าผมว่าคนไข้มาด้วยความหวังมาด้วยความต้องการที่จะหายเราต้องทำอย่างนั้นให้ได้ปัจจุบันนี้โรงพยาบาลผิวหนังอโศกนี้มีกี่สาขาแล้วคะคุณหมอแล้วก็ในอนาคตเนี่ยคุณหมอมีแผนการที่จะพัฒนาโรงพยาบาลไปในรูปแบบไหนบ้างไหมคะครับเขาตอบเรื่องพัฒนาก่อนค่ะตอนนี้เนี่ยผมว่าสิ่งที่จะนำคนอื่นได้เนี่ยมันต้องอาศัยนวัตกรรมอาศัยองค์ความรู้เพราะนั้นเครื่องมือใหม่ๆแนวทางวิธีการรักษาใหม่ๆพร้อมทั้งงานวิจัยซึ่งเราทำร่วมกับมหาลัยอยู่หลายชิ้นค่ะงั้นในอนาคตเนี่ยก็อีกหลายปีข้างหน้าก็น่าจะเห็นองค์ความรู้ใหม่ๆที่เราพัฒนาขึ้นตอนนี้เรามี2สาขาเรามีที่อโศกนะตรงนี้นะแล้วก็มีที่สาขาปิ่นเกล้าเนื่องจากระบบกับการให้บริการเราค่อนข้างลงตัวแล้วค่ะค่อนข้างนิ่งภายในมิถุนายนหรือกรกฎาคมเนี้ยคาดว่าสาขาที่อุดรธานีจะเปิดการทำเชนนี่ไม่ใช่ง่ายนี่ที่ผมถามนี่คือจะรักษามาตรฐานใช่ครับในการสร้างมาตรฐานให้ทุกแห่งนี่คือไปที่ไหนก็ได้แล้วได้รับการทรีทเมนต์แบบเดียวกันหมดแล้วก็การดูแลที่ลูกค้ามั่นใจทั้งหมดอันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ง่ายต้องมีเรามีคราเทียยังไงในการที่จะนั่นเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้ภายใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราถึงไม่ขยับช้าเราขยับช้ามากขยับช้าเพื่อให้มั่นใจว่าทุกครั้งที่เราไปเนี่ยไม่ได้ไปด้วยทรัพยากรทางด้านการเงินอย่างเดียวเราต้องพร้อมเรื่องบุคลากรด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นการเจริญเติบโตผมคาดว่า1หรือ2ปีเนี่ยก็น่าจะเพิ่มได้แค่สาขาเดียวทีนี้ innovation ที่หมอทำตรงนี้มันมีการต่อยอดต่อเรื่องตั้งแต่เริ่มตั้งโรงพยาบาลผิวหนังอโศกเนี่ยมันมีวิวัฒนาการยังไงมาคืออย่างนี้ในแง่ของการรักษาลูกผิวหนังเนี่ยคงต้องมองภาพรวมจริงๆมันค่อนข้างซับซ้อนตรงที่ว่าเราไม่ได้พูดถึงโลกเดียวเราพูดถึงโรคผิวหนังทั้งหมดนะอย่างเช่นเราจะรักษาโรคหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีแค่ยาไม่ได้มียากินกับยาทาเราอาจจะต้องมีอย่างสแกนเงินหรือด่างขาวเราอาจจะมีตู้ฉายแสงเขาเรียกโฟโตเทอราปีซึ่งแผนกนี้ก็ต้องใช้พื้นที่พอสมควรนะเพราะว่าการใช้แสงช่วยในการรักษาเนี่ยมันก็จะทำให้ลดอัตราการใช้ยาลง คนไข้หายเร็วขึ้นความปลอดภัยมากขึ้นนั่นเป็นสิ่งที่เราแสวงหาและพยายามนำมาให้บริการกับคนไข้นะยาเราก็เลือกฟอร์มูเลชันที่ดีที่สุดนะส่วนคนไข้ที่แพ้เราก็ต้องหาผลิตภัณฑ์ที่คนไข้ไม่แพ้ซึ่งอันนี้ยากตรงที่ว่าถ้าคนไข้แพ้อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งในธรรมชาติปกติในคนทั่วไปไม่แพ้การเลือกผลิตภัณฑ์ให้เขาสักแม้แต่คนเดียวเนี่ยนี่เป็นวิทยาการจริงๆอย่างเช่นคนไข้แพ้ผลิตภัณฑ์ทั่วไปก็ต้องหาผลิตภัณฑ์เฉพาะคนคนนั้นให้ได้แล้วแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนแพ้อย่างเดียวบางคนแพ้หลายอย่างซึ่งอันนี้ถือเป็นนวัตกรรมแล้วก็เก็บเป็นไบเบิลที่เรามาทรีตคนต่อไปในอนาคตด้วยใช่ครับแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดให้โรงพยาบาลผิวหนังเนี่ยเกิดความเป็น standardization ได้เลยใช่ครับตั้งแต่เคสแรกๆเนี่ยหลังจาก formulate สำหรับคนไข้คนแรกเนี่ยหลังจากนั้นก็จะมีคนไข้คนอื่นที่มาจากแพทเทิร์นเดียวกันซึ่งกลุ่มนี้ก็จะมีหลายแพทเทิร์นบางคนแพ้ในกลุ่มสารกันเสียเราก็ต้องมีผลิตภัณฑ์ที่มีสารกันเสียที่ไม่ตรงกับที่คนไข้แพ้หรือมีผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารกันเสียด้วยงั้นเราพัฒนามาจนถึงเจอผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องใช้สารกันเสียนั่นก็ตัดปัญหาเลยคนไข้สามารถใช้ได้โดยไม่ว่าคุณแพ้ตัวไหนก็ตามคุณใช้แล้วไม่แพ้แน่ๆเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะมาถึงที่นี่ทั้งทีนะคะเราไปลองสอบถามแล้วก็สัมภาษณ์ผู้ที่มารักษาที่นี่จริงๆกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะ
สวัสดีค่ะรบกวนหน่อยนะคะขอสัมภาษณ์นิดนึงวันนี้มาโรงพยาบาลมาทำอะไรคะเนี่ยอ๋อพาลูกสาวมารักษาสิวอะค่ะอ๋อเหรอคะค่ะแล้วลูกสาวนี้อายุประมาณเท่าไหร่คะ13ปีค่ะอ๋อ13ปีแล้วมีปัญหาสิวแล้วใช่ไหมคะเป็นสิวเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าคุณพี่ผิวดีมากเลยอ๋อขอบคุณค่ะแล้วเข้ารักษานี่ระยะเวลาประมาณก็พาลูกมานี่ก็จะเข้าสู่เดือนที่3แล้วค่ะอ๋อเข้าสู่เดือนที่3แล้วมีการเปลี่ยนแปลงเป็นที่น่าพึงพอใจไหมคะก็ดีขึ้นค่ะแต่ว่าตอนแรกมานี่คือเจอทั้งสิวยีสต์สิวฮอร์โมนซึ่งเยอะมากค่ะเป็นลูกสาวแต่ว่าเขามีขนโรคอะค่ะอ๋อค่ะค่ะแล้วคุณพอใจกับการให้บริการรักษาที่นี่ไหมคะดีค่ะดีมากเลยค่ะคุณหมอก็จะดูแลเอาใจใส่แล้วก็แนะนำอะค่ะค่ะค่ะก็ถือได้ว่าพึงพอใจในระดับหนึ่งเลยใช่ไหมคะค่ะโอเคค่ะก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโรคของผิวหนังเนี่ยเป็นโรคเฉพาะต้องเริ่มที่ต้องวินิจฉัยให้ถูกโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นด้วยใช่ครับแล้วก็ต้องใช้พื้นที่ใช้ทรัพยากรแฟคซิลิตี้ค่อนข้างเยอะที่จะดูแลและจัดการให้คนไข้เนี่ยกลับมามีคุณภาพชีวิตเหมือนคนปกติแล้วก็เข้าใจตัวเองใช่รู้สึกดีขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าตัวเองเป็นอะไรแล้วเข้าใจว่าตัวเองต้องรักษาดูแลยังไงซึ่งบางคนอาจจะไกลตัวนะถ้าพูดเทียบกับเหมือนคุณเป็นโรคเบาหวานอย่างเงี้ยหรือความดันคุณต้องเข้าใจตัวเองว่าเอาคุณเป็นโรคนี้นะคุณต้องหลีกเลี่ยงเค็มนะอย่างเงี้ยอย่างภูมิแพ้เนี่ยคนไข้เราที่มาทดสอบเนี่ยเขาก็ต้องเข้าใจถึงระดับที่เรียกว่าออกคุณแพ้สารตัวนี้นะเวลาคุณไปซื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยคุณก็ต้องอ่านแล้วนะสิ่งที่คุณเคยอ่านไม่ออกคุณต้องเริ่มอ่านออกแล้วนะว่าสารตัวนี้คุณแพ้นะคุณเปิดมาคุณเห็นเนี่ยคุณต้องไม่ซื้อนะก็เนี่ยเป็นการวินิจฉัยแล้วจะบอกให้คุณรู้ว่าคุณแพ้อะไรแล้วคุณต้องหลีกเลี่ยงใช่ครับโอ้นี่ก็เป็นความเชื่อมั่นที่เรามั่นใจได้เลยนะเพราะเรียกว่าทุกอย่างนี่ไม่ใช่วันแมนโชว์แต่มีการบริการแล้วจากผู้ที่เรียกว่าทุกคนเรียกว่าเก๋าทั้งนั้นน่ะประสบการณ์เนี่ยแล้วก็มีความรู้แบบแน่นปึกเลยนะเพราะนั้นตรงนี้ก็โรงพยาบาลผิวหนังอโศกนี่คือความมั่นใจที่โรงพยาบาลผิวหนังอโศกมอบให้กับผู้ที่มาใช้บริการใช่ไหมใช่ครับอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์ทางช่อง3กับรายการเชียร์ซีเป็นครับวันนี้ลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับสำหรับปรัชญาในการดำเนินธุรกิจผมว่าหลักๆมี3ข้อนะฮะข้อแรกก็คือผู้นำเนี่ยต้องมีความรู้มีความชำนาญและมีวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องในงานที่ทำอยู่ไม่ว่าอยู่ธุรกิจไหนก็ตามคุณต้องชำนาญงานเรื่องนั้นข้อที่2เป็นเรื่องของบุคลากรที่อยู่ในองค์กรคงต้องบริหารให้บุคลากรในองค์กรตั้งแต่ระดับบนถึงล่างมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ให้ความเป็นธรรมแล้วก็ให้เขาทำงานตรงกับสายงานหรือว่าตรงกับความสามารถที่เขามีอยู่ส่วนข้อที่3เป็นเรื่องของผู้มารับบริการทางการแพทย์ผู้รับบริการทางการแพทย์ควรได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมเริ่มต้นจากการวินิจฉัยที่ถูกต้องทำให้ได้รับการรักษาที่ดีและแก้ปัญหาได้ตรงจุดชื่อของอโศกเนี่ยต้องบอกว่าทำให้คนมั่นใจว่าถ้าเป็นโรคผิวหนังเนี่ยอยู่มาที่นี่เถอะใช่แต่เรื่องจะให้เสริมความงามขึ้นมันก็เป็นเรื่องต่อยอดได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วนะเรียกว่าเป็น runs parallel เลยความงามผมว่าเทียบกับโรคเนี่ยความงามง่ายกว่าโลกจะยุ่งยากกว่าเยอะความงามมันเรียกว่าเสริมใช่ฮะพวกเสริมความงามเสริมที่เขาเรียกที่เขาบอกว่านะ